สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเหตุการณ์ Injustice Year 4ในพาร์ทที่4นั่นเองในตอนนี้นะครับผมเราต้องบอกกันเลยว่าเหตุการณ์นั้นมันดุเดือดมากๆนะครับในตอนนี้สงครามครั้งใหม่นั้นกำลังจะอุบัติขึ้นแล้วในตอนนี้กองทัพแห่งเทพโอลิมปัสนั้นได้ยกทัพมาเผชิญหน้ากับซูเปอร์แมนและดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นทีมของแบทแมนนั่นเองเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรการต่อสู้นั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ท่านผู้ชมนั้นคงต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชม Injustice กันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆหรือว่าตอนภาคแรกอะไรอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมนั้นถ้ามาดูเลยเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเราเลยอยากขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูเรื่องราวทั้งหมดก่อนท่านผู้ชมนั้นจะได้เข้าใจเรื่องราวอย่างถ่องแท้ให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวมาหมดแล้วเรามารับชม Injustice Year 4ในพาร์ทที่4กันเลยครับเรื่องราวของเรานั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3วันก่อนนะครับผม3วันก่อนที่จะเกิดการโจมตีทั้งหมดนี่3วันก่อนที่เรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้เองเล็กลูเทอร์นั้นได้ยืนอยู่บนตึกของเขาและเขากำลังคุ้นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เองเล็กนั้นได้เริ่มกังขาใจในตัวของซูเปอร์แมนสิ่งที่เขาควรทำคืออะไรกันแน่ในตอนนี้เล็กนั้นเริ่มกังวลแล้วครับแต่ถ้าว่าเล็กนั้นไม่ได้กังวลเรื่องซูเปอร์แมนหรอกเล็กนั้นกังวลถึงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติต่างหากล่ะพวกเรานั้นจะเป็นยังไงต่อไปกันแน่เส้นทางเพื่อสันติภาพของซูเปอร์แมนนั้นได้สูญเสียเลือดไปมากพอแล้วมันคงจะมีบางส่วนในตัวฉันนะที่คิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีซูเปอร์แมนโลกมันคงจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ยังไงก็เถอะซูเปอร์แมนก็ยังเป็นเพื่อนของฉันและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ฉันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันด้วยมือของฉันก็ไม่ได้เปื้อนเลือดน้อยไปกว่าเขาหรอกฉันน่ะฉันพยายามมากที่สุดแล้วฉันพยายามสนับสนุนเขาอย่างถึงที่สุดในตอนที่เกิดระเบิดขึ้นฉันก็ช่วยเขาเหตุการณ์นั้นทำให้ซูเปอร์แมนนั้นสูญเสียทุกสิ่งแต่ไม่ได้แค่ซูเปอร์แมนหรอกที่สูญเสียไปฉันก็สูญเสียทุกสิ่งเช่นกันโลอิสถ้าเธอเลือกฉันแล้วก็ถ้าเธอเลือกที่จะอยู่กับฉันไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วก็บางทีในตอนนี้เธออาจจะมีชีวิตอยู่แล้วโลกคงไม่เป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าสาเหตุที่เล็กนั้นอยู่ทีมเดียวกับซูเปอร์แมนและเป็นเพื่อนกับซูเปอร์แมนมาตลอดก็คือเล็กนั้นก็แอบชอบโลอิสเหมือนกันครับผมแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่เล็กนั้นก็ยังมีความขุ่นเคืองใจอยู่ข้างในที่ถูกฝังลึกเอาไว้และในตอนที่เล็กนั้นบ่นถึงเรื่องราวของเขาเสร็จนี่เองนะครับบูชเวนั้นก็ได้ติดต่อมาหาเขาได้โปรดเธอเล็กช่วยให้คำปรึกษาฉันหน่อยฉันน่ะคิดไม่ตกมาหลายวันเลยถึงเรื่องที่คอนสแตนตินบอกฉันฉันน่ะอยากรู้ว่าฉันควรทำยังไงดีจอนได้ทิ้งท้ายไว้กับฉันเขาได้บอกว่าการที่ฉันจะสามารถชนะซูเปอร์แมนได้เนี่ยฉันต้องหาคิดนอกกรอบซะบ้างแต่ฉันคิดไม่ออกจริงๆเลยฉันใช้เวทมนต์ก็แล้วแต่เวทมนต์นั้นไม่สามารถจัดการเขาได้มันอาจจะยังมีทางอื่นก็ได้นะที่สามารถจัดการซูเปอร์แมนได้เล็กฉันควรทำยังไงต่อไปดีมีพระเจ้าองค์หนึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้กับฉันฉันควรจะรับข้อเสนอนั้นดีไหมก็แล้วแต่นายนะแบทแมนมันเหมือนการเปิดกล่องแพนโดร่านั่นแหละนายมีความตั้งใจมากขนาดไหนแล้วที่จะทำมันมากขนาดไหนนะเราเล็กฉันไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วงั้นให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายของนายแล้วก็นายก็ทำมันซะเถอะลุยไปเถอะในเวลาที่สิ้นหวังแบบนี้ซึ่งหลังจากที่แบทแมนนั้นได้คำปรึกษาของเล็กไปนี่เองนะครับดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วแบทแมนนั้นจะตัดสินใจตกลงรับข้อเสนอของเทพนั่นเองซึ่งนี่ก็คือในตอนแรกนะครับผมที่แบทแมนนั้นเดินทางไปกับแอลิสและในตอนนี้เองนะครับผมเรื่องราวที่ถูกปิดบังทั้งหมดนั้นก็ได้เผยออกมาเรื่องราวส่วนลับต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับผมแอลิสเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดทั้งเรื่องราวของเฮล่าเรื่องราวการยุยงซุสทุกเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะฝีมือของแอลิสและด้วยการใส่สีตีไข่ยุยงของแอลิสเองนะครับผมทัพอเมซอนนั้นจึงได้กีทาทัพมาหาซูเปอร์แมนและในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดมาในปัจจุบันนะครับในตอนนี้ต้องเรียกกันได้เลยนะครับผมว่าสถานการณ์นั้นตึงเครียดสุดๆกลุ่มของแบทแมนที่เพิ่งเดินทางมาถึงนั้นได้เข้าร่วมกับฝั่งของเทพซูเปอร์แมนนายจงทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้นายจงละทิ้ง Hall of Justice ซะจากนั้นนายก็ยอมแพ้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมในตอนที่สถานการณ์ตึงเครียดอยู่นี่เองไดอาน่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจแบทแมนเป็นพิเศษเลยฉันไม่รู้หรอกนะแบทแมนว่าแกน่ะนำกองทัพของฉันมาร่วมกับศึกนี้ได้ยังไงแต่แกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำลงไปแน่ฉันไม่ได้ทำซะหน่อยไดอาน่าแม่ของเธอต่างหากที่ทำเธอจำไม่ได้หรอไดอาน่าว่าทำไมเธอถึงตื่นจากการหลับไหลอันแสนยาวนานนั้นได้
ฮีราเป็นคนช่วยเธอยังไงล่ะและการช่วยในครั้งนั้นน่ะมันมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่และข้อแลกเปลี่ยนของเฮราก็คือการนำกองทัพอเมซอนมาบุกซูเปอร์แมนในวันนี้ยังไงล่ะหลังจากที่ได้ฟังแบทแมนพูดไปนะครับผมในตอนนี้วันเดอร์วูแมนนั้นก็กลับมารวมตัวกับทีมจัสติสลีกพวกเขานั้นกำลังหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงกันต่อไปดีเราถอยไม่ได้นะทุกคนฮาวจอแดนได้พูดขึ้นมาเราจะถอยไม่ได้แม้ว่าคนพวกนี้จะเป็นคนของไดอาน่าก็ตามแม้ฮาวนายก็พูดง่ายสิมันไม่ใช่คนของนายนี่ไม่ใช่คนของฉันงั้นเหรอเธอจำสิ่งที่เกิดขึ้นกับกีแลนเธอไม่ได้หรอไงกีแลนเธอทุกคนน่ะได้ตายไปหมดแล้วนะในตอนนี้ซึ่งในตอนที่ฮาวนั้นกำลังเถียงกับวันเดอร์วูแมนอยู่นี่เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เราทุกคนก็สูญเสียกันหมดนั่นแหละแต่อาน่าเธอมีออปชั่นอื่นให้ฉันเลือกไหมล่ะฉันขอยืนยันเลยนะว่าพวกเราจะไม่ถอยแน่นอนถ้าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วเราคงต้องต่อสู้กันซึ่งในตอนนั้นเองนะครับไดอาน่านั้นก็ได้นึกอะไรออกขึ้นมาได้มันมีกฎโบราณของการต่อสู้อยู่การที่จะทำให้สูญเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดการประลองกันแบบ1ต่อ1นั่นเองเฮอร์เมสตกลงไหมล่ะข้าขอเสนอวิธีการจบศึกนี้ด้วยการต่อสู้แบบ1ต่อ1ต่อสู้กันจนอีกฝั่งจะยอมแพ้หรือตายไปและดูเหมือนว่าเฮอร์เมสนั้นก็จะไม่ขัดข้องกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับได้เลยข้ายอมรับข้อตกลงและในตอนนี้เองไดอาน่านั้นก็เป็นคนเสนอตัวเองที่ฉันจะไปสู้ฉันขออาสาจะไปสู้เองแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นจะขอไปแทนนะครับไม่ไดอาน่าเดี๋ยวฉันไปเองในตอนนี้พวกแกจงเลือกตัวแทนต่อสู้ของแกมาซะซึ่งในตอนแรกเองนะครับแฮร์รี่ควินนั้นก็อาสาจะไปสู้กับซูเปอร์แมนแต่ดูเหมือนว่าแบทแมนนั้นจะมีคนในใจอยู่แล้วในตอนนี้ทุกอย่างนั้นลงล็อกไปตามแผนอันปาดเปื่องของแบทแมนทั้งหมดในนามของกองทัพแห่งพระเจ้าฉันขอเลือกวันเดอร์วูแมนเป็นตัวแทนของฝั่งฉันไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้ไดอาน่านั้นตื่นตระหนกมากๆและเข้าไปจู่โจมแบทแมนในทันทีแม้ว่าซูเปอร์แมนนั้นจะพยายามห้ามปามเอาไว้แล้วแต่เธอนั้นไม่สนใจก่อนที่เราจะต้องต่อสู้กันแล้วก็ซูเปอร์แมนฉันขอฆ่าไอ้ข้างคาวบ้านนี่ก่อนแต่ในตอนที่ไดอาน่านั้นกำลังจะลงมือจัดการแบทแมนนี่เองนะครับเฮอร์เมสนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้เธอไม่มีสิทธิ์ในการทำแบบนี้นะไดอาน่าและในตอนนี้เองเมื่อทุกอย่างนั้นไม่เป็นไปตามกติกาทุกคนในสมรภูมินั้นก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเข้าฉากกันในทันทีในตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซูเปอร์แมนนั้นมุ่งตรงเข้าไปทำร้ายเฮอร์เมสในทันทีแต่ทว่าในตอนที่ทั้งสองคนนั้นเข้าปะทะกันนี่เองก็ได้มีสายฟ้าผ่าลงมาพอกันทีทุกคนในตอนนี้บิดาแห่งทวยเทพซูสนั้นได้ปรากฏตัวมาด้วยตัวของเขาเองข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าละเลยการประลองกฎอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามกฎต้องเป็นกฎในตอนนี้เองไดอาน่านั้นได้เข้าไปขอพ่อของเธอซูสได้โปรดเธออย่าให้การต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นเลยไม่ได้หรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่แต่ว่าฉันไม่มีวันต่อสู้ในนามของอเมซอนได้แม่ของฉันไม่มีวันยอมให้ฉันมาต่อสู้กับซูเปอร์แมนหรอกไม่หรอกลูกข้าแม่ของเจ้าน่ะได้ไปทำสัญญาไว้ตอนที่เจ้าหลับอยู่ในตอนที่เจ้าได้ตื่นขึ้นมาด้วยเวทมนต์ของเฮรานี่เองนี่คือราคาที่เจ้าต้องจ่ายแล้วถ้าข้าไม่ยอมจะต่อสู้ล่ะท่านพ่อถ้าเจ้าไม่ยอมต่อสู้น่ะหรือแม่ของเจ้าจะต้องชดใช้บุญคุณครั้งนี้ด้วยชีวิตยังไงล่ะเฮรานั้นได้โผล่มาในทันทีดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่มีใครห้ามการต่อสู้ครั้งนี้ได้แล้วการต่อสู้ครั้งนี้นั้นจะต้องเกิดขึ้นโอเคทุกคนงั้นถ้าทุกคนตกลงใจกันแล้วก็มาเริ่มการต่อสู้กันเลยดีกว่าต่อสู้จนอีกฝั่งถึงแก่ความตายและในตอนนี้เองไดอาน่านั้นก็ได้เข้าปะทะกับซูเปอร์แมนด้วยความที่เธอนั้นเป็นนักสู้นะครับผมเธอไม่สามารถเสียเกียรติในการประลองได้ไม่ว่าเธอจะต่อสู้กับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักเธอนั้นไม่สามารถออมมือให้ได้ครับอย่าออมมือให้ฉันนะเราต้องต่อสู้กันจริงๆฉันจะไม่ยอมแพ้นายหรอกการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดสองยักษ์ใหญ่แห่งจัสตินลีกนั้นได้เข้าปะทะกันดูเหมือนว่าในช่วงแรกนี้เองนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นจะคุมความได้เปรียบเอาไว้ได้ไดอาน่าพอทีเถอะยอมแพ้ซะเธอไม่สามารถเอาชนะฉันได้ยอมแพ้ซะทีสิซูเปอร์แมนนั้นจำใจต้องอัดไดอาน่าจนเลือดไหลออกมานะครับผมไม่หรอกซูเปอร์แมนฉันเกิดมาเป็นนักรบนะและการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้อันศักดิ์สิทธิ์ฉันจะไม่ยอมแพ้แน่นอนฉันจะต่อสู้จนตัวตายฉันจะไม่ยอมคุกเข่าให้ใครทั้งนั้นในตอนนี้ไดอาน่านั้นโกรธมากๆแล้วเข้าต่อสู้กับซูเปอร์แมนอย่างจริงจังเธอนั้นจะไม่อ่อนข้อให้ซูเปอร์แมนแน่นอนด้วยความเดือดดาลของไดอาน่านี่เองนะครับเขาได้สอกเข่าซูเปอร์แมนจากนั้นไดอาน่าก็ใช้โอกาสนั้นจิ้มตาของซูเปอร์แมนจนซูเปอร์แมนมองไม่เห็นในตอนนี้การต่อสู้นี้จบลงแล้วซูเปอร์แมนเอ๋ยแกจงแพ้ไปซะและไดอาน่านั้นก็หยิบแขนของซูเปอร์มาและวันเดอร์วูแมนนั้นก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดวันเดอร์วูแมนนั้นได้หักแขนของซูเปอร์แมนครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปใครจะเป็นผู้ชนะกับการประลองนี้กันแน่จะเป็นวันเดอร์วูแมนหรือว่าซูเปอร์แมนหรือว่าการต่อสู้นี้จะจบลงก่อนที่จะมีใครตายเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในตอนนี้นั้นมันดุเดือดมากๆหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้นะครับ
อาจจะตอบคอมเมนต์ช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยแต่จะพยายามตอบให้หมดคือมันเยอะมากๆเลยอ่ะทั้งอินบ็อกซ์และคอมเมนต์เลยคือแบบตอบไม่ทันจริงๆต้องมาบอกกันเป็นระยะๆอย่างนี้นะว่าตอบไม่ไหวก็ต้องขออภัยณจุดนี้ด้วยและหากท่านผู้ชมอยากได้อะไรก็เดี๋ยวจะลองดูให้นะครับผมอาจจะดูได้ไม่ครบก็ต้องขออภัยณจุดนี้แต่คือจะพยายามแล้วอ่ะพยายามมากที่สุดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ทำได้แค่นี้จริงๆแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน